หนึ่งมาดูร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งก็จะเล็กลงหน่อยเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดอกออกเต็มๆเนี่ยเนี่ยร้อยหนึ่งเออเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยเดียวเองอยู่นี่ก็มีหลักร้อยต้นได้ไหมครับน่าจะได้นะน่าจะได้เนาะเนี่ยสวยๆนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับเนี่ยดอกเอาไปดูดอกอะสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนเฟื่องฟ้านะครับของครูสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสวนเฟื่องฟ้าที่ใหญ่แล้วก็สวยๆเยอะเลยนะครับผมเดินดูแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะรบกวนให้คุณครูสิทธิ์นะครับเป็นคนพาชมสวนคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นป้ายสวนนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคานี้ผมยังงงนะครับว่าขายได้ยังไงถูกมากอันนี้ก็จะเป็นเฟื่องฟ้าสาวิติอันนี้สาวิติหรือเฟื่องฟ้าอันนี้ธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาสาวิติจะเป็นพวกดอกเล็กๆนี่พวกดอกเล็กอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้กำมะหยี่ดอกพวงอ่ะกำมะหยี่ดอกเขาจะเป็นพวงเป็นพวงเอออันนี้สวยดอกสวยมากเลยครับคือต่างกันมากเลยนะกับไอ้เฟื่องฟ้ามันจะเป็นดอกชั้นเดียวนะครับอันนี้มันจะซ้อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่สาวิติไม่ใช่ไม่ใช่เฟื่องฟ้าสาวิติจะเป็นแบบนี้อ๋อมันคือดอกเยอะกว่าสาวิตรีไปอีกอะสาวิตรีจะดอกเล็กดอกแน่นนี่ครับสาวิตรีอย่างนี้อาจารย์ขายยังไงครับ200ครับ200นี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับ200อันนี้ก็กิ่งธรรมชาติไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ฮะผมจะเน้นธรรมชาติส่วนมาก มียังไงใช้อย่างนั้นนี่ครับอย่างนี้200พวกนี้200หมดเลยครับครับครับ200ทั้งโต๊ะเลยนี่ครับ200ดอกสวยโอ้อย่างนี้ก็สวยดีนะเนี่ย200ดอกนี่ดอกเขาสวยดีอันนี้เราสามารถเอาไปใส่กระถางบอนไซได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันคราวนี้ไอ้ที่ผมใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปใส่กระถางบอนไซต้นทุนมันสูงราคามันก็จะไปอีกอ๋ออันนี้ก็แล้วอีกอย่างนึงคนที่เขาซื้อไปเขาจะได้เอาไปคิดสร้างสรรค์เอาเองอ๋อดูครับต้นบิดเอี้ยวๆนะอันนี้200ครับนี่ไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้คือเป็นช่อเป็นอันนี้สวยแล้วอ่ะคือถ้าดอกมาเต็มนี่จะสวยมากเลยนะอย่างนี้เท่าไหร่นะครับ200เหมือนกันครับ200ดูเป็นพุ่มดูนี่เอาไปใส่กระถางบอนไซเปลี่ยนกระถางได้เลยนะติดซากนี่200โอ้โหสวยมากเลยเออราคาดีมากเลยอ่ะแค่200เองอ่ะคือที่เราไม่ต้องเช่าอะไรไม่ต้องเสียค่าที่ค่าอะไรไงแล้ววัตถุดิบก็ทําเองใช่ไหมครับได้อีกอย่างนึงมันก็อยู่ในซอยด้วยอ๋อนี่ครับ200อันนั้นติดซากนะซากบางมากแล้วดอกนี้สวยมากเลยดอกแน่นๆเลยโอ้ใส่200โซนนี้คือ200ทุกต้นนะครับครับแล้วสวยทุกต้นอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ขายนี้เอาไปต่อได้อีกนะครับคุณครูเนี่ยมาเหมาไปเลยนี่200ดูโอ้สวยๆเยอะเลยอ่ะ200มาดูลองเข้ามาดูข้างในครับเนี่ยเป็นพวกนี้ใช้เวลานานไหมครับที่กว่าจะเป็นช่อเป็นพุ่มอย่างนี้หรือก็เลี้ยงไปเรื่อยๆคือตัดทำไว้ปีแรกก็ไม่ยุ่งเลยปล่อยมันเลยอ๋อเพราะว่าให้รากมันแข็งแรงแล้วเสร็จแล้วเราก็งัดขึ้นมาล้างมาแต่งมาทำมันจะไม่เป็นไรอ่ะไม่ตายไม่อะไรอ่ะแต่ถ้ามันเริ่มแตกใหม่ๆอ่ะโอกาสตายมันสูงครับพวกนี้เหรอครับนี่ก็200 200เหมือนกันครับส่วนอันนี้300อ๋อฝั่งนู้น300ครับอันนี้ลองไปซื้อกระถางไอ้นี่มาใส่ไงอ๋อไอกระถาง20บาทไอร้าน20บาทอ่ะครับสีมันซีดเร็วแต่ถ้าเอาไปบีบใส่กระถางบอนไซนี่ก็ได้เลยนะได้เลยครับพวกนี้ก็200แต่พวกนี้ก็จะเป็นตัวนี้300คือไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ครับเป็นพุ่มใหญ่นะสวยหรือใครจะเอาไปทำเป็นบอนไซต่อนี่ก็ไปดึงกิ่งดึงอะไรทำแต่นี้ผมก็ว่าสวยแล้วแหละถ้าจะโชว์นะไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยอย่างเงี้ยส่งต้นมันได้แล้วครับนี่เห็นไหมอย่างนี้300แล้วดอกออกแน่นๆนี่คือจะสวยมากเลยนะเนี่ยแต่งต้นนี้ดอกเริ่มออกแล้วช่วงนี้ฝนมันลงเยอะไงอ๋อมันดอกก็เลยร่วงนะครับ
300อู้ต่อใหญ่ๆอย่างงี้ก็300เหมือนกันนะครับครับนู่นโอ้เยอะนะครับอันนี้ไซส์300อันนี้อาจารย์ส่งออนไลน์ไหมครับไม่ได้ส่งครับไม่ส่งเนาะต้องมาที่นี่มาชมที่สวนที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่เส้น304พนมระหว่างพนมเขาอินทร์ซ้อนน่ะเนาะอ๋ออยู่ตรงข้ามปั๊ม PT ครับตรงข้ามระหว่างพนมกับเขาอินทร์ซ้อนอ่ะนี่ครับจะมีถูกกว่านี้อีกนะมีไซส์101ด้วยเหรอครับนี่ๆ101นี่โอ้101มาดู101ครับ101ก็จะเล็กลงหน่อยเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดอกออกเต็มๆเนี่ยจิ๋วๆเนี่ยเออ101อู้เยอะนะครับ101 101สวยๆทั้งนั้นนี่เนี่ย101เออไม่น่าเสียนะไม่ปกติจะไม่เห็นไซส์ที่มันถูกขนาดนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย100เดียวเองอยู่นี่ก็มีหลัก100ต้นได้ไหมครับน่าจะได้นะน่าจะได้เนาะก็ถ้ามาเหมานี่อาจจะได้ถูกกว่านี้ด้วยซ้ำนะผมว่าเอาเหมาไปหมดเลยเนี่ยร้อยเดียวถูกๆเนี่ยสวยๆนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับเนี่ยดอกเอาไปดูดอกอะร้อยเดียวโอ้โหเยอะนะครับฝั่งนี้นะครับคุณครูอันนั้นก็ร้อยหนึ่งครับฝั่งนี้ร้อยเดียวเหมือนกันครับเป็นเฟื่องฟ้าธรรมดาที่เอาไว้ปลูกลงดินปลูกอะไรอะนี่ครับร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวใหญ่ๆเอาไปเลี้ยงดูดอกครับเลี้ยงลงดินปลูกลงดินจับล้นอะไรตามรั้วตามอะไรได้นะส่วนอันนู้นมันจะเป็นสำหรับเอาไปเล่นทำบอนไซได้อ๋อครับก็โอ้โหเยอะนะครับวัตถุดิบเต็มเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตอเหรอครับครับเป็นตอทำบอนไซตอบอนไซเฉยตอเอาไว้แต่เป็นส่วนมากจะเป็นเครื่องฟ้าธรรมดาอ๋ออันนี้ก็คนที่จะเล่นบอนไซก็เอาไปทำบอนไซครับแล้วแต่แล้วแต่จินตนาการของใครคือมันเป็นทรงลีลาเฉยๆอ่ะแต่ว่าคนเอาไปตัดต่อแต่งเอาได้เลยก็ไปทำกิ่งทำอะไรไล่กิ่งเพิ่มครับจะดัดจะเอ็นยาอะไรก็ว่ากันไปมีต่อสวยๆเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนนี้อาจารย์ขายยังไงครับนี่ถ้าอย่างนี้800ครับนี่นะ800ครับหลักร้อยเนี่ย800ถ้าทางด้านนู้นอ่ะ500อ๋อฝั่งประมาณแถวเนี้ยฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะเล็กลงมานิดนึงครับเล็กลงมาหน่อยก็500อันนี้800อันนี้1000ผมจะตีตามขนาดอ๋อตามขนาดเพราะว่าอายุมันนานแค่ไหนถ้าอายุมากก็จะแพงหน่อยโอ้ขายตามอายุนี่ครับโอ้ตอนนี้สวยมากเลยตอนนี้เหมือนมังกรนอนเนี่ยโอ้ยอันนี้คือรอยบิดธรรมชาติเลยใช่มั้ยครับครับธรรมชาติหมดเลยโอ้โหอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย3,500ครับ 3,500 โอ้สวยมากนะทำทรงตัวกระถางไม่มีการดัดอันนี้อาจารย์ปล่อยธรรมชาติเลยครับส่วนมากมาจากธรรมชาติทั้งนั้นโอ้ตอนนี้มาดูตอนนี้ครับอันนี้ขนาดไม่ได้ขนาดทำเป็นพุ่มไว้ยังสวยตัดพุ่มอย่างเดียวเนี้ยอันนี้ก็ตามชื่อสวนนะครับธรรมชาติครับครับลีลาธรรมชาติอู้ตอใหญ่นะครับอย่างนี้อาจารย์ขายอุ้ยจองแล้วเหรอครับ5,000เขาจองไว้นานแล้วยังไม่เห็นมาเลยอ๋อนี่5,000อู้ดอกสวยมากนี่ครับมาดูข้างในอู้ต่ออาจารย์เยอะมากเลยนะนี่อย่างตอนนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับโอ้ตอนนี้ใหญ่ตอนนี้4,500อู้ดอกสวยนู่นครับอีกตอนนึงเยอะนะครับตออย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นเฟื่องฟ้าครับอาจารย์ครับครับเฟื่องฟ้าธรรมดา